บนรถเร็วที่172กำลังเข้าสถานีรถไฟพัทลุงครับธรรมดาเหรอครับฮิตาชิธรรมดาคันที่2เดี๋ยวก็เดินไปก็ได้ครับเข้าดูหน้าเองเลยฮิตาชิครับฮิตาชิครับไม่มีเร็วที่หนึ่งจะตรงนี้ได้จากคิตาชิ4504นะครับทำกระบวนที่1ที่2พิเศษที่3 2ระมัดระวังขบวนรถด่วนพิเศษทางที่1และที่2ทางสถานที่1ด้วยค่ะเส้นทางตุนทางอัดใหญ่ไปทางไหนไปกรุงเทพฯหลังเข้าสถานีรถไฟพัทลุงครับแล้วครับผม3 2คุณตาแมนขาประจําโปรดระมัดระวังขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่เข้าสถานที่1ด้วยค่ะนี่ได้หมายเลขอะไรเอ่ยทักษิณารัฐขบวนที่32รับส่งผู้โดยสารจากสถานีทุ่งท่าคันใหญ่ปลายทางสถานี
เศษ32วันนี้เราจับชีวิต Y504นะครับชีวิต YQC อุลตร้าแมนก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับบรรยากาศมืดๆหน่อยครับนี่ครับผม5204กับริ้วกระบวนทักษิณารัตน์ขาขึ้นก็จะเป็น32ครับหาดใหญ่กรุงเทพถ้าขาลงก็เป็น31กรุงเทพหาดใหญ่เวลาออกนะครับยืดวาย5204เคลื่อนตัวแบบนิ่มๆเลยครับไม่ต้องจุดกระชากแล้วค่อยเลื่อนไปออกนิ่มๆไปเลยอุลตร้าแมน5204ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32วันนี้นะครับวิถีทักษิณที่38+46หวยโกลกปานังเวซาประจางกรุงเทพกำลังก้าวสายรถไฟพัทลุงครับลุ้นกันครับวันนี้มันวิถีทักษิณที่38จะได้รู้จักคิวเอสวายเลขอะไรครับแสงจ้าจริงๆครับแสงไฟแสงส่องสว่างอุลตร้าแมนเลข
ครับวันนี้ถือว่าจากกระบวนนำครับตอนที่มาสำรวจเส้นทางภาคใต้ครับ5209ครับเจอกันแล้วครับรอดีครับรอดีนี่ครับตอนมาตำรวจทางภาคใต้ก็เป็นกระบวนนำนะครับ5209เป็นคันนำครับคิดถึงก็ได้เจอกันแล้วครับคิดถึงได้เจอกันแล้ว5209ถึงนายคิดถึงนายวันลงภาคใต้ก็5209กับ5216ครับลงมาเวลาเดินทางแล้วครับส่งรถจากสถานีรถไฟสถานีรถไฟขบวนต่อจากสถานีพิเศษทักษิณที่38บวก46ครับ38ก็คือมาจากสวยโกลกครับแล้ว46ก็เป็นตู้พ่วงมาจากพลังเบซามาพ่วงที่หาดใหญ่ครับแล้วก็สุดปลายทางกรุงเทพครับผม